แต่สจ๊วตยกเบิร์ดธงชัยเป็นบุคคลที่ทุกคนชื่นชมและสุดประทับใจก่อนหน้านี้มีเพจหนึ่งแชร์เรื่องราวหนึ่งเมื่อมีคนตั้งคำถามว่าในหมูคนดังที่ใช้บริการเครื่องบินประทับใจใครมากที่สุด2อดีตแอร์โฮสเตสเจ้าของ TikTok @lilydwellness ได้ออกมาตอบว่าดาราที่แอร์และสจ๊วตทุกคนในสายการบินของเธอชมต้องยกให้พี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไปนักร้องซุปตาร์ตลอดการของเมืองไทยนั่นเองแอร์สจ๊วตยกเบิร์ดโดยแอร์สาวได้เล่าว่าทุกครั้งก่อนที่พี่เบิร์ดจะขึ้นเครื่องพี่เบิร์ดจะทำการบ้านมาก่อนว่าลูกเรือที่จะให้บริการเขาชื่อเล่นว่าอะไรแล้วพอพนักงานทักทายว่าสวัสดีค่ะพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดจะมองหน้าแล้วตอบกลับว่าสวัสดีครับตามด้วยชื่อเล่นของคนนั้นทำให้ทุกคนประทับใจและพี่เบิร์ดจะยิ้มแย้มแจ่มใสทานง่ายๆไม่ขออะไรมากเมื่อพี่เบิร์ดทานเสร็จจะเดินเข้าไปในครัวพร้อมบอกให้ลูกเรือทุกคนตบแป้งเติมปากและพี่เบิร์ดยืนรอเพื่อให้ถ่ายรูปด้วยกันไม่ว่าพี่เบิร์ดจะเดินทางไฟล์เหยดไหนถ้าทุกคนเห็นว่ามีชื่อพี่เบิร์ดจะรู้เลยว่าไฟล์ตอนนั้นจะอบอุ่นและมีความสุขมากล่าสุดพี่เบิร์ดที่มาร่วมงานวันศิลปินแห่งชาติจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยผู้สื่อข่าวจึงได้ถามถึงเรื่องความประทับใจดังกล่าวพี่เบิร์ดเล่าว่าคือการบินไทยพอพี่ขึ้นเครื่องนะเขาไหนจะต้องสวยไหนจะต้องตื่นเช้าไหนจะขนตาอีกยิ้มพี่นั่งมองแล้วก็บอกเขาว่าพี่กินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องไปเติมปากนะเดี๋ยวเรามาเฮกันคืออยากให้น้องเขาได้เฮบ้างเขาตั้งใจอุ่นอาหารให้เรานะเราน่าจะชื่นชมเขานะแอร์สจ๊วตยกเบิร์ดและอีกอาชีพหนึ่งที่น่าชื่นชมคือหมอและพยาบาลที่แอบไปหาหมอตอน5 ทุ่มที่ต้องเข้าไปในห้องฉุกเฉินที่เห็นแล้วรู้สึกว่าน้องๆเหล่านี้เขาจะมีความสุขได้ยังไงเห็นแต่เลือดเห็นแต่น้องเสียงร้องเสียงกรีดของเขาไม่เหมือนกับของเราพี่เบิร์ดซื้อตั๋วแจกเลยครับให้หมอพยาบาลมาดูคอนเสิร์ตแอร์บอกว่าพี่เบิร์ดจำชื่อเขาได้ทุกคนเลยพอเขาประกาศที่จดเลยแล้วก็ท่องใครจะไปจำได้หัวเราะเขาบอกพี่จำได้ที่ท่องเข้าไปเห็นหน้าก็จำได้จำได้ถ้าไม่ผ่ามากนะมีเขาพี่จำได้ถ้าเกิดว่าผ่ามากพี่จำไม่ได้นะหัวเราะรู้สึกยังไงบ้างมีแต่คนพูดถึงเราแต่เรื่องดีๆที่ดีใจเรามาถูกทางแล้วอยากให้เขาเห็นคุณค่าของพวกเราด้วยนะเดี๋ยวนี้อะไรมันก็เร็วไปหมดอาจจะมองข้ามเรื่องน้ำใจของคนกันได้สิ่งเล็กๆน้อยๆให้ได้ให้นะบนเวทีกับตัวจริงเหมือนกันคนเดียวกันเลยคนเดียวกันเป๊ะๆบ้านโป่งเลยหัวเราะพลอยชมพูคัฟเวอร์เพลงเปิ้ลไอรินจนเป็นไวรัลยันไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์พลอยชมพูคัฟเวอร์เพลงเปิ้ลไอรินจนกลายเป็นไวรัลยืนยันไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ดีใจศาลสั่งห้ามค่ายเพลงคู่กรณีแทรกแซงการทำงานเรียกได้ว่าเป็นกระแสอย่างหนักหน่วงทำเอาชาวโซเชียลแห่ร้องเพลงไม่หวั่นกับเพลงแพชชั่นของเปิ้ลไอรินโดยนักร้องสาวพลอยชมพูได้นำมาคัฟเวอร์ปังจนเป็นไวรัลเผยข่าวดีศาลตัดสินให้คุ้มครองไม่ให้ค่ายเพลงคู่กรณีแทรกแซงการทำงานโดยบอกว่าตั้งแต่ปลายปี2021หลังจากที่ได้มีการฟ้องร้องค่ายเก่าไปในระหว่างที่รอศาลตัดสินในปี2025พลอยชมพูก็ไม่มีเพลงไหนได้ขึ้นสตรีมมิ่งเลยพลอยชมพูคัฟเวอร์เพลงเปิ้ลไอรินล่าสุดมีโอกาสสัมภาษณ์พลอยชมพูยานีนภารวีในงานเปิด CLASSY Aesthetic and Wellness ชมใหม่โลเคชั่นใหม่ราชพฤกษ์โดยได้พูดถึงการคัฟเวอร์เพลงของเปิ้ลไอรินจนเป็นไวรัลและเปิดใจเรื่องฟ้องร้องค่ายเพลงคู่กรณีในมาเลเซียผิดสัญญามานานกว่า2 ปีถามถึงเรื่องไวเป็นไวรัลคัฟเวอร์เพลงแม่เปิ้ลไอรินหลายคนแซวเยอะมากกว่าฟังรู้เรื่องเพราะเราเ
คือจริงๆตอนหนูทำคลิปนี้หนูก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นไวรัลเพราะว่าเราทำเล่นๆเราเห็นเวอร์ชั่นของแม่เปิ้ลว่าเขาร้องปากเปล่าก่อนที่มันจะมีเวอร์ชั่นตัวเต็มเราก็ไม่แน่ใจว่าเราร้องถูกไหมเราก็ลองร้องไปเล่นๆร้องสดของเราคนก็อาจจะชอบหัวเราะแสดงว่าเนื้อเพลงมันอาจจะโดนใจเราไหมเลยอยากมาทำคอนเทนต์จริงๆอยากลองร้องดูเพราะเหมือนกับเราทำคัฟเวอร์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วเวลามีเพลงอะไรมาก็ลองร้องเล่นๆไม่ได้ทำจริงจังหนูก็ลองกดคอร์ดลองอัดดูพลอยชมพูคัฟเวอร์เพลงเปิ้ลไอรินแต่หลายๆคนก็แซวว่าเทคโอเวอร์ขนาดนั้นเลยหรอหัวเราะบางคนก็บอกว่าเพราะกว่าต้นฉบับมันแล้วแต่คนฟังในเวอร์ชั่นของเราในเวอร์ชั่นของเราหัวเราะได้เห็นผลตอบรับไหมเห็นค่ะจริงๆส่วนใหญ่ก็จะไปทางแง่บวกมากกว่าพอมันเริ่มเป็นไวรัลมากๆก็เห็นผลตอบรับในอีกด้านหนึ่งด้วยเหมือนกันตัวหนูเองก็มองว่าหนูไม่ได้ละเมิดอะไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้หารายได้อะไรจากตรงนั้นเราก็แค่ทำเล่นๆคือไม่มีรายได้เข้าเราเลยอย่างเราเป็นคนที่มีเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์มาก่อนตอนนั้นมีฉุกคิดมาบ้างไหมหรือมีความกังวลอะไรไหมคือจริงๆสิ่งที่หนูเจอกับประเด็นนี้มันคนละส่วนกันอย่างของหนูก็จะเป็นในเรื่องของสัญญาศิลปินมากกว่าแต่ว่าอย่างเรื่องของลิขสิทธิ์ทั่วไปหนูคัฟเวอร์มาตั้งแต่อายุ10กว่าๆใช่ไหมคะก็คือเวลาทำคัฟเวอร์เพลงของใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นคัฟเวอร์ทั้งเพลงหรือแค่บางส่วนมาดัดแปลงหรือทำใหม่ปกติเราลงช่องมันก็จะมีก๊อปปี้เพสต์ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเปิดรายได้หรือไม่รายได้ทุกอย่างจะเข้าเจ้าของเพลงแล้วเราพอทราบดราม่าใช่ไหมเห็นอยู่ค่ะจริงๆเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่ขาวดำแต่มันเป็นอะไรที่มากกว่านั้นมันมีรายละเอียดต่างๆที่พอเราอยู่วงการเพลงมาก็จะรู้ว่าหลายๆคนอาจจะเป็นอะไรที่คนส่วนมากจะไม่รู้พลอยชมพูคัฟเวอร์เพลงเปิ้ลไอรินตอนแรกพอมันมีเรื่องมามันเอ๊ะฉันจะโดนอีกไหมกังวลบ้างไหมไม่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีการเปิดหารายได้อะไรตรงนี้เพราะเราก็แค่ลองเล่นๆแล้วมันบังเอิญเป็นไวรัลแต่ว่าจริงๆคือเราก็ไม่ได้ละเมิดอะไรเพราะเราก็ไม่ได้มีรายได้อะไรจากตรงนี้ถ้าละเมิดคือเราเปิดหารายได้แต่ก็ไม่ได้มีแจ้งเตือนอะไรมาไม่มีค่ะหัวเราะจริงๆพูดถึงแง่บวกบ้างดีกว่าที่เขาชื่นชมเราฟังรู้เรื่องเพราะเราพลอยรู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนชอบในสไตล์การร้องเพลงของเราคือไม่ว่าเราจะร้องเพลงอะไรเราก็จะดัดแปลงให้เป็นสไตล์ของเราอยู่แล้วดีไซน์ยากไหมแบบว่าแม่เปิ้ลไปคีย์นั้นเราจะต้องไปคีย์นี้ก็มีค่ะแบบว่าดัดแปลงอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นที่เราฟังเราก็ไม่แน่ใจในเรื่องของจังหวะเราก็ลองปรับดูว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอย่างตอนที่ฟังตอนแรกท่อนไหนมันสะกิดเรามากที่สุดท่อนไหนที่โดนใจเรามากที่สุดก็จะเป็นประโยคแรกค่ะหัวเราะประโยคแรกที่ปลุกไฟเราขึ้นมาก็เลยจุดประกายให้เราอยากทำคอนเทนต์เลยคือเราก็รู้สึกว่ามันฟังครั้งเล็กแล้วติดหูก็เลยลองร้องดูเล่นๆแล้วคดีสิ้นสุดหรือยังค่ะตอนนี้ยังไม่สิ้นสุดค่ะคือมันจะขึ้นศาลครั้งแรกเลยก็คือปีหน้าปี2025แต่ว่าตอนนี้หนูได้คุ้มครองจากศาลแล้วเรื่องการปล่อยเพลงอย่างก่อนหน้านี้ถูกปิดไม่ใช่แค่หารายได้ไม่ได้แต่ฟังไม่ได้เลยก็คือเป็นการปิดเพื่อไม่ให้เราหารายได้อะไรได้เลยไม่ใช่แค่ YouTube ใช่ไหมมีแค่ YouTube อย่างเดียวค่ะที่สามารถปล่อยเพลงได้พอในช่วงนั้นเรารู้สึกว่าถ้าเราปล่อยเพลงตอนนั้นมันก็จะไม่ค่อยคุ้มเพราะเหมือนกับเราขายของนี้และเราสามารถขายได้แค่หน้าบ้านเราได้อย่างเดียวไม่สามารถลงห้างหรือตัวเท่นจำหน่ายไม่ได้มันก็จะอารมณ์ประมาณนั้นค่ะหนูก็เลยไม่ได้ทำเพลงในช่วงนั้นแต่ว่ากำลังจะเตรียมการปล่อยเพลงใหม่เพราะว่าตอนนี้เราก็เครียดเรื่องอยู่ค่ะ
มันจะกระทบไปกี่ปีคือหนูเริ่มฟ้องมาตั้งแต่ธันวาคมปี2021แล้วค่ะมันก็นานเหมือนกันยังไม่ได้ขึ้นศาลจริงๆจังๆสักทีเลยค่ะเพราะว่ามันมีการโต้ตอบกลับมามันก็เลยค่อนข้างช้าและมันเป็นต่างประเทศด้วยที่มาเลเซียมันก็เลยนานมันจะลงเอยยังไงครับก็ด้วยความที่หนูยังไม่รู้เลยว่าจะลงเอยยังไงแต่ว่าตอนนี้หนูได้คุ้มครองจากศาลแนวโน้มค่อนข้างดีเป็นสัญญาณที่ดีเรื่องเซ็นสัญญาใช่ไหมใช่ค่ะคือประเด็นหลักของอันนี้ก็คือว่าสัญญาหมดหรือไม่หมดทางนั้นจะโต้เถียงมาว่าทําเพลงให้ไม่ครบเพราะฉะนั้นไม่หมดต่อให้ทํา10ปีก็ไม่หมดประมาณนั้นค่ะตอนทนายส่งอีเมลมาร้องไห้เลยใช่ค่ะคือวันนั้นหนูรู้แล้วว่าจะมีอีเมลเข้ามาแต่หนูไม่รู้ว่าผลของมันคืออะไรและเราลองถ่ายไว้ดูเพราะว่าจริงๆหนูพยายามเก็บเอกสารทุกอย่างตลอดช่วง 2-3 ปีที่เรามีเรื่องนี้ในแต่ละช่วงเราเจออะไรมาบ้างเราก็พยายามเก็บไว้ดูเองด้วยความรู้สึกตอนนั้นมันปลดล็อกตัวฉันได้กลับมาทำงานเต็มแล้วคือตอนแรกหนูเตรียมใจไว้แล้วผลมันอาจจะออกมาไม่ค่อยดีเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้เจอความผิดหวังอะไรหลายๆอย่างแต่ละครั้งที่เราได้อีเมลกลับมาอย่างวันที่ขึ้นศาลหนูคิดว่าก็คงจะเต็มที่ไม่เกิน2ปีหรอกแล้วพอเราเห็นว่าเราจะขึ้นศาลปี2025แล้วตอนนั้นปี2023ตอนนั้นครั้งแรกหนูรู้สึกว่าท้อมากพลอยชมพูคัฟเวอร์เพลงเปิ้ลไอรินท้อจนไม่อยากจะทำอะไรเลยใช่ไหมคือมันมีจุดหนึ่งที่หนูก็รู้สึกว่าไม่อยากร้องเพลงต่อแล้วมันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ชอบมันแต่เพราะเรารู้สึกว่ามันมีอุปสรรคเยอะแต่พอทำจริงๆมันทำไม่ได้เพราะมันคือแพชชั่นมันคือสิ่งที่ต่อให้เรามีความสามารถด้านอื่นๆสามารถหากินในด้านอื่นได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้หนูมีความสุขมากที่สุดและก็เติมเต็มหนูได้มากที่สุดอาชีพนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายแต่พาร์ทหนึ่งเราต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกฎหมายกับเรื่องของคดีทำให้รู้สึกโตขึ้นกับมีประสบการณ์อะไรมากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นในเรื่องของกฎหมายการระวังตัวในการดำเนินธุรกิจต่างๆอะไรอย่างนี้ด้วยในอีกมุมหนึ่งเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้หนูได้เรียนรู้ในด้านของธุรกิจมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าเราเองเวลาเราทำงานกับคนอื่นเราก็จะระวังตัวเองมากขึ้นด้วยและก็แนะนำคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันแล้วฟ้าหลังฝนนี้จะได้เจอพลอยชมพูในเวอร์ชั่นไหนจะได้เห็นยังไงปีนี้ก็ปล่อยเพลงเต็มที่ค่ะอย่างตอนนี้เพลงที่เคยปล่อยแล้วก็โดนเทคดาวน์ไปก็จะกลับมาวันที่29เดือนนี้และก็วันที่1มีนาคมก็จะมีเพลงใหม่ปล่อยออกมาปล่อยทุกเดือนตั้งแต่นี้เป็นไปได้ถ้ามีตังค์ทำไหวก็ทุกเดือนค่ะหลายคนยังคิดถึงสิ่งที่พลอยชมพูสร้างไวระสร้างประสบการณ์เราจะได้กลิ่นอายแบบนั้นอีกไหมก็อาจจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างค่ะช่วงนี้หนูก็รู้สึกว่าไม่ได้ทำเพลงมาแบบจริงจังก็นานมากแล้วหนูก็อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างช่วงก่อนหน้านี้หนูก็ทำในส่วนของคัฟเวอร์ที่เราลองหลายๆแนวทั้งฮิปฮอปเพลงช้าอะไรต่างๆลองแต่งเองบ้างอะไรแบบนี้แล้วก็อยากจะเริ่มทำความเป็นตัวเองมากขึ้นหนูก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องประสบความสำเร็จสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับหนูก็คือมันเป็นสิ่งที่มาจากใจเราจริงๆเราก็อยากจะนำเสนอให้กับคนอื่นแพชชั่นหรอหัวเราะเป็นแพชชั่นของเราปัญหาทำให้เราเติบโตหัวเราะ